มันกัดไปทําบุญมาค่ะก็คืออย่างของจ๋าเนี่ยก่อนหน้านี้สัก4-5 ปีเวลาวันเกิดก็จะนึกว่าแบบเอ๊ะเราจะจัดธีมอะไรดีอะไรเงี้ยค่ะแต่พอ4-5 ปีหลังเนี่ยก็คือทําบุญอย่างเดียวเลยแล้วก็ทําจ๋าทําชาริตี้ทุกปีค่ะเริ่มจากประมาณ4 ปีที่แล้วปีนี้เป็นปีที่5จ๋าทํากิจกรรมเล็กๆชื่อว่า Warm Us Charity ก็จะทุกๆปีก็จะมีขายของนะคะแล้วก็รับเงินบริจาคแล้วก็เอาไปบริจาคในแต่ละที่ต่างๆกันอย่างของปีนี้จ๋าก็รวบรวมเงินจากเพื่อนๆจากหลายๆคนที่เขาอยากจะช่วยเราอะค่ะจ๋าก็วาดรูปแล้วก็ดีไซน์เป็นหมวกแล้วก็จะเอาเงินเนี่ยไปช่วยที่โรงพยาบาลที่บ่อเกลือจังหวัดน่านทำไมถึงเลือกโรงพยาบาลโรงพยาบาลนี้เนี่ยก็คือไปสอบถามแล้วก็ไปหาข้อมูลมาแล้วนะคะก็จะเป็นโรงพยาบาลที่มีเตียงอยู่ประมาณ20 เตียง20 กว่าเตียงอะค่ะแต่ว่าคนที่เขาต้องดูแลบริเวณมีอยู่ประมาณ 14,000 คน20 เตียงเนี่ยนะใช่ค่ะอันนี้เป็นหมายความว่าต่อโรงพยาบาลตำบลหรือโรงพยาบาลอำเภอคือจำไม่แน่ใจว่าเป็นตำบลน่าจะเป็นตำบลคือเล็กๆเลยอะค่ะแต่ว่าคือในอาณาเขตนั้นน่ะมีคนอยู่ประมาณ 14,000 ซึ่งแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะเวลาเขาป่วยเขาก็ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลนี้ถ้าเกิดป่วยพร้อมกันก็จะแย่หน่อยถ้าป่วยไม่พร้อมกันก็ยังพอจะผลัดกันยอดบริจาคไม่ได้ตั้งยอดบริจาคแต่ว่าคือดีใจคือเพื่อนๆน่ะจะก็ช่วยกันบริจาคอยู่แล้วแล้วก็คนข้างนอกก็คือเขาจะเห็นจากไอจีอะไรเงี้ยค่ะเขาจะบริจาคเข้ามาก็เราก็ส่งหมวกให้เขาค่ะอย่างปีนี้ได้ครบเลยยังยอดยังมาเรื่อยๆตอนแรกอะกะว่าจะปิดแล้วพอดีมีแบบมีคนใจดีเขาก็แบบอุ้ยเนี่ยเหมาเลยจ๋าก็เลยไปสั่งหมวกเพิ่มตอนนี้ก็ยังไม่ได้ปิดรับอันนี้คือถ้าคนจะทำร่วมทำบุญด้วยต้องติดตามยังไงอยู่ในไอจีค่ะพอดีปกติในทุกๆปีอ่ะจ๋าจะให้เพื่อนๆช่วยกันโปรโมทปรากฏว่าปีนี้จ๋าทำหมวกแต่ไม่ได้เยอะจ๋าก็เลยลงของจ๋าเองซึ่งมันหมดจ๋าก็เลยไม่ได้ให้คนอื่นช่วยกระจายก็จะอยู่ใน IG ของจ๋าแล้วจ๋าก็จะมี Hashtag Warm Us Charity ก็มีเนี่ย1 2 3 4 5มีทำมาทุกปีสามารถเข้าไปดูได้ว่าทำบุญจริงๆอันนี้คือเราทำบุญจากที่นี่ทุกๆปีเลยป่ะไม่ค่ะอย่างใช่อย่างปีแรกก็จะทำให้กับสัตว์พิการแล้วก็แบ่งไปหลายๆที่อย่างเคยไปเข้าที่The Voice Foundation ด้วยของพี่เก๋ชลดาแล้วก็มีปีที่2ที่3ก็มีไปทำที่เชียงรายค่ะก็คือขึ้นไปเองเลยก็ได้เงินมาก็เอาไปบริจาคเป็นแบบเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มของคนที่แบบเขาขาดแคลนนะคะแล้วก็เอาเงินไปให้ตามบ้านตอนนี้นุ่มห่มยอดบริจาคได้เท่าไหร่ตอนนี้แสนกว่าบาทค่ะมันดีต่อใจเราแค่ไหนกับการที่เมื่อก่อนเราจะปาร์ตี้รับของขวัญมันเกิดแต่เดี๋ยวนี้คือรับไปของเป็นเงินบริจาคแทนเพื่อที่จะไปส่งต่อก็ตั้งแต่คิดได้ค่ะตั้งแต่คิดได้ก็มันทำให้เราเปลี่ยนความคิดว่าเอ้ยเรามาเป็นของขวัญมันเกิดให้มันเป็นเงินบริจาคเพื่อไปส่งต่อสมัยนู่นที่แบบเลิกกับแฟนอะค่ะแล้วก็ตอนนั้นกลับมาดูตัวเองว่าแบบเฮ้ยเรามีความสุขกับอะไรกันแน่แล้วก็ตอนนั้นก็คิดขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยพอเราเลิกกับเขาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเราจะไปโฟกัสเรื่องความรักเยอะแล้วคราวนี้พอเราเลิกเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แบบมาโฟกัสว่าอ่ะถ้าเกิดเราไม่ได้มองถึงเรื่องความรักเรามีอะไรอยู่บ้างเฮ้ยเรียนยังไม่จบเราก็เลยตั้งใจว่าถ้างั้นเราต้องเรียนให้จบเรียนจบแล้วจะทำไงเรียนจบแล้วก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วคนที่ดีเขาทำอะไรกันบ้างคนที่ดีเขาต้องคืนให้สังคมเราก็เลยแบบงั้นเราไม่ลองมามุ่งแค่คิดว่าตัวเราจะมีความสุขยังไงเราลองดูว่าเรามีค่ายังไงบ้างเราก็เลยอ่ะเรียนให้จบทำบุญให้เยอะแล้วก็ลองเริ่มจากตรงนั้นแล้วพอให้แล้วมันเป็นความรู้สึกแบบเฮ้ยรู้สึกมีค่ารู้สึกเกิดมาแล้วแบบแล้วมีคุณค่าดีกว่าแบบใช้ชีวิตแบบคือหาตังได้แล้วก็ใช้เล่นสนุกไปวันๆที่ไม่ได้หวังผลว่ามันจะยังไงหรือว่าอะไรยังไงไม่หวังผลจ้ะว่าจริงๆคนอยากทําบุญก็ไม่ได้หวังผลอะไรนอกจากเราสบายใจเนาะเหมือนแบบเวลาเราให้เราแบบเหมือนจากเคยไปจัดมีปีที่2อ่ะค่ะไปจัดกิจกรรมที่บ้านพักคนชราค่ะแล้วพอเราจัดไปน่ะแล้วผู้สูงอายุเค้ามีความสุขอ่ะเราร้องไห้คือเราดีใจมาเลยคือเราดีใจว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราทำเท่านี้แล้วเขามีความสุขขนาดนี้แล้วเราทำเพิ่มมากขึ้นคนก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเฮ้ยงั้นเราก็ทำแบบนี้แหละแล้วถ้าเราแข็งแรงขึ้นเราก็ให้เพิ่มมากขึ้นอย่างชาริตี้เริ่มจากวันเกิดเล็กๆถ้ามันจะใหญ่ขึ้นเราคิดไหมว่ามันอยากใหญ่ขนาดไหนคือตามกำลังอะค่ะอย่างทุกวันเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่ตัวจ๋าคนเดียวเพราะจ๋าขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก็ช่วยอย่างปีที่แล้วอะค่ะจ๋าก็ร่วมกับเคลียค่ะเคลียเขาก็ไปทำมูลนิธิชื่อคุณฟาวเดชั่นก็ร่วมกันแล้วก็เฮ้ยเรามาทำพอดีน้องสาวจ๋าเสียจากโรคซึมเศร้าเราก็มาทำชาริตี้ที่เกี่ยวกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเราก็เลยจัดโปรเจกต์ที่ร่วมกันระหว่าง Warm Us Charity กับ
กับคุณฟาวเดชั่นชื่อว่าโรคซึมเศร้าเราเข้าใจปีที่แล้วจ๋าก็ทำเรื่องโรคซึมเศร้าพอมาปีนี้จ๋าก็จ๋าอยากจะไปทำโรงพยาบาลก็เลยแบบเหมือนกับเรามีกำลังเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นเราชวนเพื่อนๆเราชวนคนที่แบบอยากจะร่วมกับเราแสดงว่าทุกทีความสุขที่ได้รับมันคือที่กลับมาสำหรับเราคือไงคือการที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าและทำอะไรให้คนได้เยอะขึ้นค่ะชอบดอกไม้ที่ให้ค่ะมีโรคชอบดอกไม้ค่ะคนที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าใครแหมมันก็มีคนให้บ้างไหมขอมีคนให้บ้างเถอะค่ะคือคนที่รู้เราก็รู้ว่าใครไม่บอกค่ะใครคนที่เป็นข่าวล่าสุดหรือเปล่าไม่บอกค่ะขออนุญาตถามแล้วกันเพราะว่าประมาณเดือนกันยาหรือสิงหาได้แหละเขาได้ยาคาตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วเลยมาถามว่าความรักสำหรับจ๋ามันจะเดินคืบหน้าต่อไปไหมพัฒนาต่อไปไหมก็คือสำหรับจ๋าเขาก็อย่างที่ตอนนั้นที่จ๋าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวขึ้นมาก็คุยทุกคนก็คือคุยว่าต่างคนต่างไปจัดการเรื่องของตัวเองซึ่งเขาก็ไปจัดการเรื่องของเขาก็คือทำให้เห็นว่าสิ่งที่พูดเป็นเรื่องจริงค่ะแล้วนะวันนี้คือเขาก็ทางกฎหมายเขาก็โอเคแล้วเป็นโสดเต็มตัวก็เคลียร์ใช่จ๋าจะพัฒนาต่อไปไหมสำหรับจ๋าก็คือก็มีโอกาสได้คุยกันเขาก็บอกว่าเขาขอพิสูจน์ตัวเองค่ะก็อยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคือเขาจะดีพอสำหรับชีวิตเราไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็รู้สึกผิดกับจ๋าว่าแบบเหมือนกับมันมีเรื่องมีราวให้มันแบบวุ่นวายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอย่างตอนนี้จ๋าก็โฟกัสที่เรื่องตัวของจ๋าก่อนแล้วก็อยากทำชีวิตให้ดีเพราะว่าช่วงที่แล้วยอมรับว่าแบบเซเพราะว่าพอเรื่องมันพีคไปมันไม่ใช่ชีวิตเรามันไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยอ่ะคือบางอย่างก็โอเคเราไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าคือจ๋าก็เลยรู้สึกว่างั้นจ๋าก็กลับมาโฟกัสชีวิตตัวเองเหมือนกับที่เคยตั้งใจไว้แล้วก็อะไรที่มันดีก็อยากให้อยู่ในชีวิต อะไรที่ไม่ดีก็แบบพยายามที่จะสกรีนออกไม่ต้องจัดสรรหรือแบ่งกันยังไงบ้างความรักชีวิตการงานเขาเรียนจบแล้วค่ะก็ไม่ได้จัดสรรขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่ต้องจัดให้เลยก็คือเวลากับครอบครัวแล้วก็เรื่องของงานเพราะว่าคือจัดโชคดีมากเลยที่แบบเหมือนคนเข้าใจจ๋าเยอะอ่ะตอนแรกจ๋าก็แบบกังวลว่าแบบกลัวกระทบงานปรากฏว่าคืองานยังไหลเข้ามาเรื่อยๆหลังจากที่แบบช่วงมันเริ่มเคลียร์ไปแล้วนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างค่ะก็มีหนังกำลังจะเข้าธันวาคมนี้สูงค่ะใช่ คือก่อนหน้านี้ก็ไปวุ่นวายถ่ายหนังนะคะแล้วก็มีติดต่อมาอีกเรื่องนึงแล้วก็มีละครอีก3เรื่องซึ่งคิดว่าคงไม่ได้รับอะค่ะ ไม่ใช่หมายความว่ามันคงไม่มีเวลาขนาดนั้นมันคงได้รับสักแบบเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไม่ไหวมีรายการอีกคนก็ไม่ได้ตัดสินจากข่าวซะทีเดียวดีใจค่ะเพราะว่าจ๋ายืนอยู่ในวงการเนี้ย10กว่าปีจะ20ปีเนี่ยคือมีผลงานเป็นตัวพิสูจน์แล้วก็จ๋าว่าความจริงใจของจ๋าคือยังไงจ๋าไม่ใช่คนโกหกอ่ะคือบางอย่างที่มันเกิดแล้วมันไม่ดีกับเราเราก็พูดอธิบายในเรื่องจริงอะค่ะคือเราคิดว่าเราแมนพอที่เราจะพูดความจริงต่อหน้าทุกคนคือแล้วก็เช่นเขาก็เหมือนกันจ๋าก็เชื่อว่าคนที่แบบคิดแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลางอ่ะก็จะต้องพอเข้าใจแหละว่าคนโกหกไม่ออกมาพูดหน้าสื่ออะไรขนาดนี้หรอกไม่ได้โกหกไปตลอดไม่ได้โกหกแล้วสำหรับเรายังติดอะไรในตัวเขาหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรอะค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าก็ต่างคนต่างทำชีวิตตัวเองให้ดีแล้วก็ถ้าเกิดเขายังอยากขอโอกาสที่จะพิสูจน์ไม่ใช่แค่ตัวจ๋าเองต้องคุณพ่อคุณแม่ด้วยจะติดตรงกันเพราะคุณพ่อคุณแม่เราค่อนข้างเป็นห่วงกับข่าวนี้มากห่วงเขาไม่ถึงขั้นเลยบอกว่าเอ้ยอย่าไปต่อเลยดีกว่าไหมก็อันนี้คือจ๋าคงไปพูดอะไรเยอะไม่ได้แต่ว่าในความเป็นจริงอะอยากจะให้ย้อนกลับไปมองว่านับตั้งแต่วันแรกอะวันแรกที่มีเรื่องอะเขาก็ปกป้องเรานะเขาไม่ใช่เป็นคนทำเรื่องอะค่ะแต่ว่าเรื่องมันมาพร้อมตัวเขามากกว่าแล้ววันนี้เขายังโดนอะไรกระแสสังคมมารังควานหรือเปล่าหรือว่าฟังไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะก็ทุกอย่างก็น่าจะเคลียร์จบแล้วก็ส่วนเป็นตอนที่เป็นเรื่องของคนสองคนเขามีปัญหากันคือจ๋าก็ตอนนี้ก็คือออกมาแล้วก็ใช้ชีวิตดีเหมือนเขามาเริ่มมาจีบเราใหม่เลยมั้ยก็ไม่พิสูจน์ตัวใหม่พิสูจน์ก็มันไม่ใช่จีบหรอกค่ะมันคือพิสูจน์เหมือนกับว่าใช้ชีวิตแหละคือทำให้เห็นว่าแบบดีไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่า
อย่างที่บอกอ่ะที่ผ่านมาคือเขาก็เกรงใจเขาก็รู้สึกแย่ที่แบบเหมือนกับลากเราไปเจอในสิ่งที่ไม่ดีพอพิสูจน์อย่างนี้มีเห็นอะไรในการเปลี่ยนแปลงของตัวเขาบ้างไหมเขาก็ไม่ได้เป็นคนไม่ดีอะค่ะในความเป็นจริงเนาะคือบางอย่างที่แบบคนที่พูดอะส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่รู้นะคะคนที่รู้ก็ไม่คุณจะมองแค่แต่สิ่งแค่ข่าวกับภาพที่เขาเป็นกับสิ่งที่คนเม้นมาว่าเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ซึ่งคนที่เม้นบางทีเขาไม่ได้รู้เรื่องจริงค่ะแต่ณวันนี้คือสบายใจมากขึ้นก็สบายใจมากขึ้นในเรื่องนั้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการตัดสินเรื่องชีวิตตัวเองอะก็ยังจะยืนยันว่าเอาตัวเองต่อแล้วก็ทำให้ดีแล้วใครที่ดีกับชีวิตเราก็เดี๋ยวค่อยๆดูอย่างวันเกิดที่ผ่านมาเรามีขอพรให้ตัวเองว่าขอให้ต่อไปนี้ชีวิตเจอแต่เรื่องดีเออเอาจริงๆเพราะบางทีเราก็ทุกปีเราจะเจอเรื่องหนักเอาจริงคือลืมตอนที่ขอเนี่ยจ๋าใจจ๋าจะอยู่กับน้องยังขอให้น้องอยู่อยากให้แบบเหมือนกับเขาอยู่ที่ไหนก็อยากให้เขามีความสุขอะไรอย่างค่ะแล้วก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่คือขอให้ตัวเองอ่ะมีแต่ว่าตอนกวดน้ำเนี่ยพอจะขอให้ตัวเองน้ำมักจะหมดแสดงว่าเราพูดยาวไปหรือว่าเราต้องเปลี่ยนที่กวดน้ำให้ใหญ่ขึ้นเป็นขวดเลยนะเป็นขวดไปเลยเหรอเพราะว่าถ้าเป็นแค่น้ำอาจจะหมดถ้าเป็นขวดเป็นขวดใหญ่เลยไม่ใช่อ๋อเหรอเออจริงๆเลยจ๋ามุมมองความรักของเรานะวันนี้เป็นยังไงบ้างคือโฟกัสเรื่องแฟนยังไงหรือโฟกัสมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะวันนั้นกับวันนี้ความรักโตขึ้นคือไอ้สุดท้ายนู่นที่แบบที่จ๋ารู้สึกว่าจ๋าโฟกัสผิดจุดเนี่ยคือ 4-5 ปีที่แล้วว่าจ๋าไปโฟกัสเรื่องความรักมากเกินไปทำให้จ๋าไม่โฟกัสเรื่องตัวเองคราวนี้เนี่ยพอตอนหลังเนี่ยจ๋าพยายามที่จะโฟกัสเรื่องตัวเองแล้วก็เรื่องสิ่งที่เราจะทำให้กับคนอื่นและตัวเราเองและโลกใบนี้ได้มากขึ้นค่ะมันก็ทุกอย่างมันดีขึ้นก็จะมีซวยบ้างเล็กน้อยแล้วก็ไม่เป็นไรช่างมันค่ะความรักนี่ยังโฟกัสอยู่ยังเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเป็นยังไงหรือเริ่มคุยก็คือจริงใจเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าไม่ได้ฟูมไฟล์อะค่ะคือไม่ได้แบบมีหรือไม่มีแล้วจะตายก็คือไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าถ้าจะรักก็รักให้ร้อยเหมือนเดิมเพียงแค่ว่าตอนนี้ก็คือขอให้รู้สึกว่าตัวเราเองอะไม่ได้แบบไม่ได้เป๋ไปตามที่ความรักมันจะไม่ดีอะค่ะจ๋ายังไม่อยากพูดแบบรายละเอียดอะแต่ว่าจ๋าคิดว่าจ๋าให้โอกาสที่จะเขาอยากพิสูจน์ก็ให้เขาพิสูจน์ว่าคือจ๋าว่าจ๋าพูดตรงเนี้ยมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับจ๋าจะเห็นการกระทำเขาก่อนมีปิดเวลาไม่ว่านานแค่ไหนคือมันไม่ได้มองว่าแบบเฮ้ยฉันให้เวลาเธอเท่านี้เพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นเท่ากับว่าจ๋าโฟกัสเรื่องความรักอยู่แต่คือตัวจ๋าไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักอยู่เอาความรู้สึกเป็นการตัดสินเอาตัวเองก่อนซึ่งจริงๆจ๋าก็ยังไม่ได้คิดด้วยว่าแบบเฮ้ยจะต้องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนั้นหรือยังไงแต่เอาให้ตัวเราอะรอดแล้วก็ดีแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันดีได้ก่อนค่ะแต่คุณแม่โอเคก็ต้องดูเหมือนกันค่ะเราต้องใช้เวลาเขาต้องฝ่าด่าคุณพ่อคุณแม่อีกสิคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านก็ต้องเป็นห่วงเราอยู่แล้วแต่ต้องย้อนกลับไปว่าไอ้สิ่งที่มันค่อนข้างที่จะหนักต่อครอบครัวของเราใช่แต่คนที่ทำจริงๆอ่ะมันไม่ใช่เขาไงเอาแต่คุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจในปัญหาที่มันเกิดขึ้นเข้าใจว่าเขาอ่ะไม่ได้ทำแต่สิ่งที่มาพร้อมกับเขาอ่ะมันคือปัญหาแต่ตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาอ่ะเคลียร์แล้วก็ขอโอกาสที่จะพิสูจน์ว่าหลังจากที่เคลียร์แล้วเขาจะดีกับเราได้มากแค่ไหนพอกับที่เราอยากจะโอเคหรือเปล่าแต่มันก็สร้างความสบายใจให้กับครอบครัวเราว่าเขาก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาโอเคแค่ไหนก็คืออันนี้สบายใจแค่ไหนต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่ แต่ว่าคือถ้าเกิดว่าถ้ามองในมุมที่สามองสามก็มองว่าโอเคเขาอะตั้งแต่วันแรกก็คือเขาก็เป็นสุภาพบุรุษกับสาแหละค่ะเพียงแค่ว่าบางอย่างมันซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะอธิบายให้คนทั้งโลกเข้าใจค่ะซึ่งมันก็ไม่ต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมคะติดต่อกันอยู่
ติดต่อกันอยู่ก็คืออย่างที่บอกค่ะก็คือต่างคนต่างไปจัดการชีวิตก็พอหลังจากการชีวิตแล้วเราค่อยเริ่มกลับมาคุยกันใช่ก็คือคุยที่เราเคยให้ข่าวไปใช่ค่ะแต่จะคุยแล้วจะไปพัฒนาหรืออะไรยังไงได้ไหมก็ต้องอยู่ที่ว่าตัวเขาใช่งั้นหลังจากนี้ถ้าเห็นไปไหนไปไหนด้วยกันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเรื่องผิดแล้วก็เขาก็เคลียร์แล้วค่ะไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีแล้วค่ะ